สวัสดีครับบานาน่ามูฟวี่ยินดีต้อนรับเข้าสู่สปอยหนังเชนซอแมนใน EP ที่2นะครับเดนจิของเรานะครับผู้กลายเป็นปีศาจเลื่อยยนต์ไฟฟ้ากำลังจะออกเดินทางในฐานะนักล่าปีศาจสุดดาร์กเรื่องราวของเดนจิจะเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังกันได้เลยครับเดนจินั้นได้ขึ้นรถมากับหญิงสาวปริศนาโดยไม่รู้ชะตากรรมของตัวเองเลยระหว่างที่เดินทางอยู่นั้นหญิงสาวได้ถามที่มาที่ไปของเดนจิจนทำให้รู้ว่าเดนจินั้นไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนนอกจากปีศาจที่เป็นคู่หูกันหลังจากนั้นเธอก็พาเดนจิไปเลี้ยงข้าวที่จุดพักรถจากการสนทนากันทำให้เดนจิรู้ว่าหญิงสาวคนนี้ชื่อว่ามากิมะและเธอนั้นยังเป็นคนที่มีสัมผัสพิเศษด้วยเธอได้บอกกับเดนจิว่าคู่หูของนายน่ะยังไม่ตายนะแต่อาศัยอยู่ในร่างของนายฉันนั้นสัมผัสได้ซึ่งเดนจิของเรานั้นดีใจมากหลังจากที่กินข้าวกันเธอได้ป้อนราเมงให้กับเดนจินี่เป็นสิ่งที่เดนจิชั่วชีวิตนั้นไม่เคยมีใครมาทำให้ทำให้เดนจิของเรานั้นเริ่มที่จะหลงรักผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาซะแล้วเธอได้พาเดนจิเดินทางไปที่สำนักงานนักล่าปีศาจในสาขาโตเกียวจากนั้นเธอได้สั่งเดนจิให้เปลี่ยนชุดหลังจากนั้นมากิมะได้แนะนำชายที่ชื่อว่าอากิให้เดนจินั้นได้รู้จักและยังบอกต่ออีกว่าอากิน่ะจะมาคอยดูแลเดนจิชั่วคราวนะซึ่งไอ้เจ้าเดนจิของเราก็อยากอยู่กับสาวสวยซะมากกว่าและในระหว่างการเดินทางก็รู้สึกว่าทั้งคู่เริ่มที่จะไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่อากิได้จากการซ้อมพระเอกของเราสนุ่มจากนั้นอากิก็ได้พูดว่าคนไม่มีความตั้งใจอย่างนายหนีไปเถอะอยู่ไปก็จะตายเปล่าๆจากนั้นเขาก็ถุยน้ำลายใส่เดนจิแต่ทันใดนั้นเองเดนจิของเราก็ลุกขึ้นมาและเตะไข่รุ่นพี่เข้าแบบเต็มเป่าหลังจากที่ทะเลาะกันเตะกันจนไข่บวมแล้วทั้งหมดก็กลับมาที่สำนักงานใหญ่เมื่อมากิมะได้เห็นสภาพของทั้งคู่เธอก็ยิ่งรู้สึกว่าทั้งคู่นั้นช่างเข้ากันได้ดีจริงๆเธอได้อธิบายเพิ่มเติมว่าหน่วยที่เธอก่อตั้งมานั้นเป็นหน่วยทดลองถ้าตอนนี้หน่วยถูกยุบพวกเดนจิก็ต้องถูกเก็บทันทีเมื่อเดนจิได้ฟังก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยลื่นหูสักเท่าไหร่ส่วนอากิซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยก็ได้รับหน้าที่เพิ่มเติมโดยต้องพาเจ้าเดนจินั้นไปพักที่บ้านด้วยและในวันรุ่งขึ้นอากิก็ได้รับแจ้งว่ามีมนุษย์ปีศาจปรากฏตัวขึ้นที่บ้านพักทำให้หน่วยของอากินั้นต้องไปกำจัดปีศาจเมื่อเข้าไปถึงอากิก็ได้พูดกับพระเอกของเราว่ายังไงนายก็ช่วยแสดงพลังของปีศาจให้ดูหน่อยสิจะได้ดูว่ามีประโยชน์สักเท่าไหร่แต่เรื่องราวกับผิดคาดเดนจิกับใช้ฝานที่พกมาด้วยฟันเจ้ามนุษย์ปีศาจจนคอขาดแถมยังบอกด้วยอีกว่าถ้าใช้ปีศาจฆ่าปีศาจด้วยกันเองมันก็น่าสงสารอยู่นะและอีกอย่างนะเจ้าหมอนี่ก็เคยเป็นมนุษย์มาก่อนด้วยเมื่อพูดจบอากิได้พุ่งตัวเข้ามาและกดเดนจิไว้และได้พูดต่ออีกว่าครอบครัวของฉันทั้งหมดนั้นถูกปีศาจฆ่าอย่าเห็นใจปีศาจเป็นอันขาดคนที่ไม่มีความตั้งใจแน่วแน่อย่างนายไปไม่รอดหรอกแต่เหตุที่เดนจิไม่ได้แปลงร่างเป็นปีศาจไม่มีอะไรนะครับแค่กลัวหนังสือโป๊จะเลอะเลือดแค่นั้นเองครับทันใดนั้นเองเดนจิก็ได้นึกขึ้นได้ว่าความตั้งใจแน่วแน่น่ะฉันน่ะมีอยู่แล้วความตั้งใจของเจ้าเดนจิก็คือจะไปจับหน้าอกของมากิมะให้ได้เลยนะครับเมื่อทำภารกิจเสร็จทั้งคู่ก็พากันกลับไปที่ศูนย์โตเกียวแต่ครั้งนี้มากิมะได้แนะนำเดนจิให้รู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าพาวเวอร์เธอนั้นเป็นมนุษย์ปีศาจที่มีเขาสีแดงอยู่บนหัวแถมมีมันสมองอัญชันฉลาดด้วยฟังเจ้าเดนจิตัวแสบที่ตั้งท่าจะโวยวายทันทีแต่ดันเหลือไปเห็นหน้าอกของพาวเวอร์ที่ใหญ่สะบึ้มไม่แพ้กันเจ้าเดนจินั้นก็ดีใจขึ้นมาแบบฉับพลันเดนจิซึ่งเป็นมนุษย์ธรรมดาที่สามารถแปลงร่างเป็นปีศาจได้กับสาวสวยพาวเวอร์เธอซึ่งเป็นปีศาจที่เข้าสิงร่างมนุษย์นี่ช่างเป็นคู่หูที่ลงตัวอะไรขนาดนี้นะครับในขณะที่ลาดตระเวนอยู่บนตึกพาวเวอร์ซึ่งสัมผัสได้ถึงกลิ่นเลือดซึ่งเป็นของเจ้าปีศาจปิงทะเลที่อยู่ใกล้ๆนั่นเองเธอซึ่งกระโดดลงจากยอดตึกอย่างรวดเร็วและกลายสภาพเลือดของตัวเองให้กลายเป็นค้อนยักษ์จากนั้นก็ทุบใส่เจ้าปีศาจปิงเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นมันก็ถึงกับแตกกระจายเธอได้พูดคำรามขึ้นว่าเป็นยังไงล่ะเห็นพลังของข้าหรือยังเจ้ามนุษย์เมื่อเดนจิของเราเห็นภาพที่อยู่ตรงหน้าก็รู้สึกอึ้งไปเลยนะครับสำหรับตอนนี้เดนจินั้นได้ก้าวออกมาสู่โลกของนักล่าปีศาจที่เขาไม่เคยได้สัมผัสชีวิตของเดนจินั้นจะเป็นอย่างไรต้องติดตามกันต่อที่ EP หน้านะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยครับ
และเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP ที่3ครับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย